อย่าสัญญาอะไรเลยค่ะเพราะว่าอันเป็นคนที่เชื่อในคำสัญญามากๆจนไม่อยากจะให้อภัยคนที่ผิดสัญญาสบายใจขึ้นหรือยังครับอันไม่เป็นไรค่ะคุณแดนครับคือผมไม่รู้หรอกนะครับว่าคุณแดนไม่สบายใจเรื่องอะไรแต่คุณแดนก็ไม่จำเป็นต้องเล่าให้ผมฟังหรอกครับเพียงแต่ผมอยากบอกให้คุณแดนได้รู้ไว้นะครับว่าผมจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณอันนะครับผมผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ขอสัญญาว่าผมจะทำให้คุณอันมีความสุขที่สุดครับถึงผมจะเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่ผมสัญญานะครับผมจะทำให้คุณนันมีความสุขที่สุดอย่าสัญญาอะไรเลยค่ะเพราะว่าอันเป็นคนที่เชื่อในคำสัญญามากๆจนไม่อยากจะให้อภัยคนที่ผิดสัญญาเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะจ๊ะพี่ใครสวัสดีค่ะฮัลโหลครับแม่นอนเหรอลูกนี่วันนี้เป็นอะไรฮะแม่โทรหาไม่ติดเลยโทรศัพท์เป็นไรหรือเปล่าแม่ครับพอดีมือถือผมตกน้ำครับก็เลยติดต่อไม่ได้นี่ยืมมือถือเจ้านายมาใช้ครับแม่ครับผมถึงกรุงเทพแล้วนะครับแต่ว่าติดธุระอยู่ข้างนอกนิดหน่อยครับก็เลยยังเข้าบ้านไม่ได้ครับได้ๆจ้ะได้นนท์เมื่อกี้ดาวมาหานะบอกว่าถ้านนท์มาแล้วเนี่ยให้ไปหาที่โรงงานหน่อยมีเรื่องไหนที่เบสจะคุยด้วยเหรอครับแต่ว่าผมยังไม่เสร็จธุระทั้งนี้เลยครับแม่ถ้าเกิดว่าดาวติดต่อมาอีกทีนึงนะครับแม่ฝากช่วยบอกดาวด้วยนะครับว่าเดี๋ยวถ้าเสร็จธุระทั้งนี้แล้วจะรีบตามไปนะครับแต่ถ้าดึกมากก็ไม่ต้องรอ